สวัสดีครับโหลครับชื่ออะไรน้องใช่นันเล็กป่ะครับใช่ดิวะชื่อตีครับตีมอยู่อะไรผม16ครับตีมทำอะไรตอนนี้อ๋อผมเรียนอยู่ครับน้ำม.4ครับไหนมึงมีอะไรคุยกับพี่เรื่องนี้มันต้องย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเลยนะคือเรื่องมันมีอยู่ว่าเพื่อนของผมอ่ะมันมีเพื่อนเป็นผู้หญิงใช่ไหมนะแล้วทีเนี้ยไอ้เพื่อนผมอ่ะมันก็ถ่ายภาพผมลงสตอรี่ไอจีมันแล้วไอ้เพื่อนผู้หญิงมันอ่ะมาดูแล้วมันก็ถามใครอ่ะน่ารักจังโสดไหมอะไรเงี้ยแล้วผมก็บอกไปว่าโสดแล้วทีเนี้ยผมก็เลยลองทักไปคุยดูว่าตอนนั้นเหงาๆด้วยนะด้วยความรู้สึกอย่างนั้นมันก็เลยไปแล้วคุยไปคุยมาเนี่ยก็เริ่มรู้ว่าเขาอ่ะกินเหล้าซึ่งผมอ่ะเป็นคนไม่ชอบพวกกินเหล้ามากเลยนะไม่รู้เหมือนกันทำไมตอนนั้นผมก็รับได้นะแต่รู้อีกทีนึงอ่ะเขากินเหล้าแล้วเขาเต้นด้วยนะใส่เสื้อแบบเลยกระดืออะไรเงี้ยเต้นเซ็กซี่เหมือนผู้หญิงในผับที่เราเห็นเต้นๆกันใช่ครับแม่อยากเห็นจังโทษอ่ะเรื่องไงต่อเออซึ่งผมไม่ชอบมากเลยนะแบบไม่ชอบเลยอ่ะผมเลยขอเขาเลิกคุยอ่ะเขาก็รู้นะว่าผมไม่ชอบเขาก็บอกว่าจะไม่กินแล้วซึ่งผมไม่ชอบนะผมเลยเลิกคุยเขาไปเลยผ่านมาสักพักนึงอ่ะเพื่อนก็เริ่มถามว่ายังคุยอยู่ไหมผมก็บอกว่าไม่ซึ่งกลุ่มผมอ่ะมีเพื่อนอยู่ประมาณ8คนแต่คนที่รู้เรื่องเนี่ยมีไม่กี่คนนะแล้วทีเนี้ยเพื่อนของผมมีคนมันก็เลยแกล้งทักไปว่าเลิกคุยกับผมยังเลิกคุยกับผมแล้วเหรอผู้หญิงอ่ะมันก็บอกว่าใช่แล้วทีเนี้ยนะคุยไปคุยมาเพื่อนผมอ่ะมันชอบอ้าวเพื่อนเนี่ยจากที่แกล้งโทรไปเทสสึกชอบใช่ครับคือคุยไปคุยมามันชอบเลยดูหน้าน่ารักก็ชอบไปเลยอ่ะอ้าวโอ้ยสัตว์โอ้มันว่ะขอโทษที่ขำแต่เรื่องมึงมันมากแล้วไงต่อครับผมแล้วทีเนี้ยแต่ผู้หญิงอ่ะมันไม่ชอบไปนั่นไงนะแต่มันชอบผมอ้าวงี้กูสรุปก่อนนะมึงมีแฟนแหละเรียกว่าแฟนได้ไหมคนคุยดีกว่านะมึงเป๋ายังยังโอ้น้ำมอสีอ๋อโอเคมึงมีคนคุยอยู่คนหนึ่งอีน้องนี่แม่งเสือกแดกเล่าแล้วเต้นเพราะวับแวมแวมด้วยมึงไม่ชอบแล้วมึงก็เลยขอเลิกคุยอีน้องนี่ก็เลยแบบว่าอ่ะจะไม่กินเหล้าแล้วจะไม่เต้นละเพื่อมึงระหว่างนี้เพื่อนมึงรู้ก็เลยแบบว่าทำเป็นโทรไปเทสว่าอีนี่ยังไงอยู่ไม่คือผมเลิกคุยกับเขาไปเลยนะคือมึงเลิกไปพอมึงเลิกไปแล้วเพื่อนมึงโทรไปทำที่อะไรตอนแรกเพื่อนมึงโทรไปทำไมเพื่อนมึงโทรไปทำไมตอนแรกโทรไปเช็คเฉยๆผมก็ทักไปหาเขาว่าเลิกคุยกับผมแล้วเหรอเนี่ยคุณไปของมาก็ชอบกันเลยแต่ผู้หญิงมันไม่ได้ชอบแต่ไอ้เพื่อนผมอ่ะมันชอบผู้หญิงมาชอบมึงแต่มึงไม่ชอบอีนี่แล้วแต่เพื่อนมึงไปชอบอีนี่แฮปปี้ว่ะมึงจะกลับไปคบกับอีน้องนี่ไหมโอ้ไม่ครับหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่ถูกไหมไม่ครับนั่นแปลว่ามึงไม่ต้องเคลียร์กับเพื่อนมึงไม่นะแล้วทีนี้อย่างนี้วันนี้ผมเพิ่งไปดูหนังกับเพื่อนกลุ่มผมมาไงแล้วเนี่ยไอ้พวกผู้หญิงมันอ่ะก็ไปกับเพื่อนมัน2คนดูหนังเสร็จปุ๊บผมก็ไปซื้อเสื้อผ้าเอ้ยกูอยากซื้อเสื้อผ้าไปซื้อหน่อยอะไรเงี้ยแล้วพวกมันก็ตามมาไงพอผมซื้อกางเกงอะไรเสร็จปุ๊บไอ้ผู้หญิงมันก็บอกว่าสวยนะแต่ด้วยความที่ผมแบบเป็นคนกวนตีอะไรเงี้ยนะผมบอกผลเหี้ยอะไรเพื่อนไอ้ผู้หญิงก็บอกเฮ้ยทำไมพูดอะไรอย่างงี้วะผมก็รู้สึกแบบเฮ้ยเหี้ยชิบหายกูพูดแล้วแบบว่าคือแบบผมเป็นคนกวนตีนะอยู่ชายล้วนอ่ะไม่มึงเล่าเรื่องนี้ทําเหี้ยอะไรเนี่ยมึงเล่าเรื่องนี้ทําไมเรื่องไปห้างทําไมเกี่ยวอะไรกับเรื่องความสัมพันธ์มึงอยากเล่าเฉยๆผมด่าเค้าไปอ่ะแล้วผมรู้สึกแบบไอ้เหี้ยแล้วเพื่อนผมที่ชอบมันอ่ะมันก็อยู่ตรงนั้นด้วยไงผมก็เลยแบบใจคอไม่ดีผมเลยขอเค้ากลับบ้านมาก่อนคือแบบผมบอกเพื่อนผมคนเดียวนะแล้วผมก็หนีกลับมาเลยอ่ะคือผมรู้สึกไม่ดีแล้วคือผมด่าเค้าไปเลยอ่ะบ่นเหี้ยอะไรอ่ะแล้วเพื่อนเค้าแบบจริงจังมากอ่ะนะแบบว่าเฮ้ยทําไมพูดอย่างงี้วะอะไรเงี้ยนะเอางี้คําถามของมึงคืออะไรคือผมไม่รู้ว่ามันมีช่วงเวลานึงที่ผมรู้สึกดีกับเขาด้วยอ่ะคำถามของมึงคืออะไรมึงอยากจะถามอะไรคือผมมึงแค่รู้สึกว่าเรื่องนี้แม่งว้าวุ่นใจเท่านั้นเองมึงไม่มีความสุขกับเรื่องนี้ใช่ไหมผมใจคอไม่ดีนะเวลาเรามีปัญหาเว้ยเรารับมือกับวิกฤตข้อหนึ่งให้มึงดูก่อนว่าเรื่องนี้อย่างแย่ที่สุดคืออะไรมึงจะสูญเสียอะไรอะไรจะชิบหายอะไรจะพินาศอะไรจะบรรลัยอย่างแย่ที่สุดของเรื่องนี้คืออะไรไหนมึงลองตอบพี่ดิพี่ช่วยมึงคิดเพื่อนเลิกคุยกับผมกูบอกเลยนะตี้ปีนี้กู50นะเพื่อนตอนอายุ16เนี่ยไอ้เชี่ยกูจำไม่ได้เลยว่าแม่งมีใครบ้างอ่ะกูถึงถามมึงอ่ะแล้วจากนั้นมึงก็จะเข้ามหาลัยอ่ะจบมหาลัยทำงานเฮียมีครอบครัวมีลูกมีเมียเพื่อนมึงยังเปลี่ยนอีกเพียบเลยอ่ะกูถึงบอกว่าไอ้เพื่อนจะเลิกคุยกับมึงเนี่ยไอ้เฮียนี่คือเรื่องที่แย่ที่สุดแล้วเหรอวะสำหรับมึงอ่ะเพื่อนผมเป็นเพื่อนแบบดีมากแบบเพื่อนตายเลยนะคือไปไหนไปกันอ่ะยังดีไม่พอถ้าดีจริงๆมึงต้องไม่มีปัญหาเรื่องนี้กับเพื่อนมึงเพื่อนมึงรู้ไหมว่าอีผู้หญิงคนนี้ยังชอบมึงแต่เพื่อนมึงไปชอบอีเออถ้ามันเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆเพื่อนมึงจะไม่ใส่ความยุ่งยากเข้ามาอีกอ้าวอีนี่ยังชอบมึงอ่ะแต่กูชอบอีนี่อ่ะเพื่อนมึงจะต้องไม่เอาตัวลงมาเพื่อให้เรื่องนี้มันยุ่งเหยิงอ่ะไอชิ้นนี้ไม่ใช่เพื่อนที่ดีสักเท่าไหร่หรอกไม่เห็นมึงจะต้องเสียดายเลยถ้ามันดีจริงถ้ามันเพื่อนตายของมึงจริงๆอ่ะมันไม่เอาตัวเองลงมาในเรื่องนี้หรอกไอ้เหี้ยผู้หญิงมีตั้งเยอะแยะทำไมต้องมาชอบผู้หญิงที่มันยังชอบเพื่อนกูแต่เพื่อนกูไม่ชอบอีนี่แล้วทำไมมึงต้องเติบ
ไอ้เหี้ยนี้มันถ้ามันเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆมันจะไม่สร้างความวุ่นวายเข้ามาอีกอ่ะแปลว่าไอ้เหี้ยนี้ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่หรอกกูถึงบอกไงว่าตีเวลามีปัญหานะมึงลองคิดดูสิว่าอย่างแย่ที่สุดของเรื่องนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างมึงตอบมาแล้วว่าเพื่อนผู้ชายมึงคนนี้จะไม่คุยกับมึงกูก็ถึงอธิบายให้มึงฟังต่อไงว่าจริงเหรอวะไอ้เพื่อนคนนี้ไม่เห็นจะดูทรงคุณค่าที่มึงจะต้องเสียดายเชื่อดิพนันกับกูเลยพนันกับกูเลยหลุดมาอะไรมึงไม่เจอไอ้เหี้ยนี้แล้วแค่นี้หรือเปล่าปัญหาของมึงครับผมแค่นี้ครับแต่ในขณะฝั่งผู้หญิงที่เขาอยากคุยกับมึงอ่ะมึงเหม็นสนเลยทำไมมึงไม่สนเพราะมึงไม่เอาอ่ะก็แดกเล่าเขาเต้นมึงไม่เอาเลยแต่เขาก็ยังชอบมึงอยู่อ่ะทำไมมึงไม่สนเลยอ่ะทีเงี้ยเพราะว่าเราสนแต่ความต้องการของตัวเองโดยเราไม่สนใจความต้องการของคนอื่นมึงซีกับเพื่อนมึงมึงแคร์มันกลัวจะไม่เลิกคุยกับมันในขณะที่ผู้หญิงคนนี้เขาอยากคบกับมึงชิบหายมึงไม่สนเลยเพราะกูไม่ต้องการเท่านั้นเองน้องกูก็เลยชี้มึงเห็นให้ชัดว่าเพื่อนมึงคนนี้เฮ้ยมึงดูดีๆ ดีกว่ามึงกลัวจะไม่ได้คบกับมันมึงกลัวจะเสียมันไปมึงดูไอ้เหี้ยนี่ดีๆ ดีกว่าว่ายังไงแน่เข้าใจไหมเต้ครับผมโชคดีที่มึงโทรติดหมดนะครับโอเคครับนะ